โอเคครับบันทึกแล้วเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมนะครับไม่อิงลัคนานะครับเกิดเดือนไหนก็ฟังคลิปเดือนนั้นนะครับเพื่อความง่ายต่อการทําความเข้าใจเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ก็คือคลิปทํานายดวงราศีสิงห์ผู้ที่เกิดเดือนสิงหาประจําปีพุทธศักราช2565นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามมานานแล้วปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่5ปีที่6สําหรับอนุชาแล้วนะครับทํามานานแล้วแต่ก็ถ้าติดตามมานานก็จะรู้นะครับว่าอนุชาเนี่ยมาบ้างหายบ้างนะครับบางทีมาเดือนนึงหายไป 2-3 เดือนอย่างเงี้ยนะแล้วก็กลับมาอีกทีนึงคือมาให้หายก็ยังอุตส่าห์ติดตามกันอยู่นะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆเนี่ยนะครับอนุชาเนี่ยทำนายไพ่โดยการคืออนุชาเนี่ยออกตัวไว้ก่อนว่าอนุชาเนี่ยไม่มีพลังวิเศษใดๆนะครับแล้วก็อนุชาเนี่ยไม่รู้เรื่องหลักโหราศาสตร์ดวงดาวเลยการเคลื่อนย้ายของดวงดาวดาวเสาร์พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกดาวนั้นดาวนี้ขยับดาวพฤหัสย้ายดาวอังคารย้ายอนุชาไม่มีความรู้ตรงนั้นเลยนะครับอนุชาใช้แค่การเปิดไพ่ง่ายๆนำไพ่มาทำสมาธิแล้วก็ถามไพ่ไปตามคำถามที่อยากจะทราบอย่างเช่นราศีนั้นราศีนี้ในช่วงเดือนนี้ในช่วงปีนี้จะเป็นเช่นไรเปิดไพ่ออกมาไพ่ออกมาแบบไหนอนุชาก็ทำนายไปตามหน้าไพ่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนแม่นหรือไม่แม่นก็อยู่ที่วิจารณญาณนะครับฟังคำทำนายดวงกับอนุชาเนี่ยนะฟังง่ายๆสบายๆไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องคือถ้ามันไม่โอเคก็ปล่อยผ่านไปก็ข้ามไปดูคลิปอื่นนะครับคือถ้ามันคำทำนายมันดีหรือว่ามันโอเคเนี่ยก็ขอบคุณมากแล้วก็เอาคำทำนายเป็นกำลังใจแล้วกันนะครับคืออนุชาย้ำอยู่เสมอว่าอย่าเชื่อล้มปากหมอดูบอกอีกอย่างนึงนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามมานานแล้วเนี่ยเขารู้แล้วแหละว่าผมจะพูดอะไรแต่สำหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆเนี่ยผมจะย้ำอยู่เสมอว่าอย่าให้หมอดูหน้าไหนมาลิขิตชีวิตของเราด้วยลมปากของเขาหรือด้วยคำทำนายของเขานอกจากเราจะลิขิตชีวิตของเราด้วยตัวเราเองด้วยขาเราเองด้วยใจเราเองหมอดูไม่ได้มาเจ็บป่วยกับเราเวลาเราทุกข์ใจเวลาเราไม่สบายใจหมอดูไม่ได้มาอยู่เคียงข้างเราเพราะว่าเขาไม่ใช่ญาติเราเขาไม่รู้จักเราด้วยซ้ำว่าเราเป็นใครแต่ทำไมเราต้องเชื่อเขาเราต้องมั่นใจเขาว่าเขาทำนายแม่นอย่างนั้นอย่างนี้จนต้องแบบกลัวไปหมดเขาทักอย่างนั้นทักอย่างนี้ก็กลัวไปหมดหวาดผวาไปหมดกลายเป็นเอาชีวิตไปผูกอยู่กับดวงกับใครกับลมปากใครก็ไม่รู้นะครับกับลมปากของใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเราลิขิตเองหาใช่หมอดูคนไหนไม่เพราะฉะนั้นฟังคำทำนายดวงกับอนุชาเนี่ยฟังสบายๆฟังขำๆก็ได้อะฟังขำๆฟังสนุกก็ได้เนาะโอเคนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับราศีสิงห์นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาเกริ่นซะยาวเลยแต่มันก็จำเป็นต้องพูดนะครับเนาะราศีสิงห์ผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565ในเรื่องการงานเรื่องการงานในราศีสิงห์เนี่ยคือผมว่านะถ้าถามว่ามันดีไหมคือผมก็ว่าดีแต่มันก็มีบางจุดที่ต้องที่อาจจะต้องชะงักบ้างในบางเดือนหมายความว่าไงคือ12เดือนในปีพุทธศักราช2565เนี่ยมันต้องมีสักเดือนนึงที่คุณชะงักบ้างแต่ถามว่าในภาพรวมเนี่ยโอเคไหมผมว่าโอเคเรื่องการงานอะไพ่ดีๆมันขึ้นมาหลายใบแต่เผอิญว่ามันไม่ใช่ดีแบบบริสุทธิ์ถ้าดีแบบบริสุทธิ์คือ 100% เลยคือไพ่ดีทุกใบอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับคุณไม่ใช่คนราศีกุมราศีกุมเนี่ยเขามีไพ่ประมาณนี้ขึ้นมาน่าอิจฉามากแต่ราศีสิงห์เนี่ยมันมีไพ่ดีๆขึ้นมาก็จริงแต่มันก็มีไพ่ที่ไม่ดีขึ้นมาด้วยแต่ถามว่าปริมาณอะไรมากอะไรมากกว่ากันไพ่ดีขึ้นมาเยอะกว่าผมก็เลยติ้งต่างนะติ้งต่างเองนะว่า12เดือนเนี่ยในปีพุทธศักราช2565เนี่ยอาตีแค่ประมาณ9เดือน8 9เดือนนะที่สถานการณ์มันค่อนข้างโอเคแต่ที่เหลือนะ8 9 10 11 12ก็ประมาณ 3-4 เดือนนะที่มันอาจจะติดขัดอยู่บ้างในบางจังหวะในบางครั้งนะครับคือชีวิตเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าราศีสิงห์เนี่ยคือถ้าจังหวะไหนเป็นจังหวะที่ดีนะคุณรีบตะครุบเลยคุณรีบตะครุบเลยเพราะว่าไพ่อ่ะมันบ่งบอกถึงโอกาสที่ดีนะครับโอกาสที่ดีและสิ่งดีๆในเรื่องการงานคืออาจจะมีการพัฒนาการด้านการงานหรือเปล่ามีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไพ่โยกย้ายมันไม่ได้เด่นมากแม้ว่ามันจะมีไพ่โยกย้ายขึ้นมาด้วยแต่ว่าผมก็ให้น้ำหนักกับไพ่อื่น
มากกว่าเพราะว่าไพ่ยกย้ายมันมีแค่ใบเดียวที่เหลือมันเป็นไพ่ของโอกาสเป็นไพ่ของความปลอดโปร่งในเรื่องการงานก็เลยคิดว่านะถ้าผู้ที่เป็นข้าราชการเนี่ยหรือเป็นลูกน้องลูกจ้างเขาเนี่ยหรือว่าเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยพนักงานที่เป็นลูกน้องเขาหรือว่าอยู่ในขอบเขตของการทำงานที่ไม่ใช่ไม่มีความเป็นอิสระพูดตรงๆไม่มีความอิสระคือไม่ใช่เป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยไพ่ชุดนี้เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ในเรื่องการงานที่ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามามากขึ้นรวมถึงตัวคุณเองเนี่ยราศีสิงห์เองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีความหน้าใหญ่อยู่แล้วคือผมไม่ได้ว่านะแต่หมายถึงว่าเขาชอบอะไรที่มันอลังการหรือเขาชอบอะไรที่มันเป็นการออกหน้าแล้วเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้นำหรือว่าเขาเนี่ยเด่นหรือว่าเขาเนี่ยได้แสดงศักยภาพผมไม่ได้บอกนะว่าคุณเป็นคนแบบชอบแบบเด่นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าในบางคนเขาก็ต้องการราศีสิงห์บางคนนะเขาต้องการงานที่ทำให้เขาแสดงศักยภาพออกมาชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในแนวหัวหน้าหมายถึงเขาอาจจะเป็นหัวหน้าแผนกหัวหน้ากลุ่มหรือเป็นซีเนียร์ในบริษัทนั้นในออฟฟิศนั้นๆแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นตำแหน่งใหญ่แค่ไหนแต่ว่าเขาก็อยากจะก้าวหน้าหรืออาจจะเป็นลูกน้องเขาระดับเป็นข้าราชการระดับล่างธรรมดาแต่เขาก็อยากจะแสดงตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าเขามีศักยภาพปีนี้ปี65เนี่ยเป็นปีที่เหมาะแก่การที่คุณจะทำอะไรก็ได้ที่หมายถึงว่าให้คุณน่ะได้ให้คนอื่นน่ะเขาให้คนอื่นน่ะเขาเห็นว่าคุณน่ะมีศักยภาพและความสามารถซึ่งผมก็ไม่รู้นะเพราะแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนหรือแต่ละงานแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรน่ะมันไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณน่ะโหอยู่ดีๆก็อยากจะเด่นอะไรขึ้นมาอยากจะรับงานตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วโอกาสมันจะมาหาคุณแน่ง่ายบางทีเนี่ยคนอื่นเขาทำงานตรงนี้อยู่แล้วงานที่คนอื่นเนี่ยเขาจับแล้วเนี่ยแล้วเขาทำได้แล้วเขาแบบได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่อลังการอะไรเงี้ยแต่คุณเนี่ยบางทีคุณเป็นศักยภาพพูดตรงๆนะอันนี้ต้องมองหลักความเป็นจริงก่อนว่าบางทีนะบางคนเนี่ยก็เป็นแค่ข้าราชการธรรมดาไม่ได้มีระดับไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้มีอะไรสูงมากคือจะไปไขว่คว้าอย่างนั้นนะมันโอกาสบางทีมันคนอื่นเขาทำอยู่ก่อนแล้วเราก็ไม่มีช่องทางที่จะไปเจาะหรือไม่มีช่องทางที่จะเสนอตัวเองเข้าไปแต่ถ้ามองตามหลักของไพ่เนี่ยคิดว่านะอย่างน้อยเนี่ยบุญพาวาสนาส่งถ้ามีความพยายามมีความตั้งใจนะหรือบางคนมีโอกาสแบบนี้นะมีโอกาสที่จะแบบแสดงตัวเองหรือว่าทำให้ตัวเองเด่นขึ้นมาเนี่ยจงรีบคว้าไว้ซะหรือจงรีบพยายามทำอะไรก็ได้ผมไม่ได้บอกว่าให้คุณนะทำตัวเด่นแต่ให้คุณนะแสดงศักยภาพในการทำงานออกมาเสนอหน้าก็ได้นะครับคืออันนี้ฟังดูน่าเกลียดฟังดูน่าเกลียดแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณต้องคือคุณจะอยู่ในแบบจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนไม่ได้นะคอมฟอร์ตโซนคือโซนปลอดภัยคือโซนที่แบบฉันสบายแล้วฉันชิลฉันไม่นั่นนะมันก็ไม่มีความก้าวหน้านะครับถ้าคุณอยากจะเป็นสิงโตที่เป็นเจ้าป่าในอนาคตหรือว่าอยากจะทำธุรกิจอะไรที่มันแบบขยับขยายไม่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนไม่เซฟตัวเองจนเกินไปคือว่ามันไม่ได้หวังความก้าวหน้าอะไรเลยเนี่ยบางทีเนี่ยถ้ามันมีโอกาสเข้ามาเนี่ยแล้วเราไม่หวังอะไรเนี่ยบางทีโอกาสนั้นมันอาจจะมาแค่ครั้งเดียวแล้วก็ผ่านไปเราไม่รู้ไงบางทีเนาะจังหวะชีวิตเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรที่ดีๆเข้ามาเนี่ยจงรีบคว้าไว้จงเสนอตัวเข้าไปไม่ต้องกลัวว่าจะลำบากว่าจะเหน็ดเหนื่อยส่วนผู้ที่คืออ่ะสมมติว่าคุณตัดเรื่องนี้ทิ้งไปตัดเรื่องของการเสนอตัวทิ้งไปเรื่องการทำตัวเด่นทิ้งไปมองในเรื่องการงานทั่วไปถ้าไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นก็ภาวะการงานเป็นไปด้วยสภาวะที่ค่อนข้างโอเคค่อนข้างปลอดโปร่งภาระต่างๆลดน้อยลงหรือว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบางทีนะบางเดือนนะมีจังหวะที่ดีเกิดขึ้นมีจังหวะที่เรารู้สึกว่าการทำงานเนี่ยมันสนุกและการทำงานเนี่ยมันผ่อนคลายมากขึ้นประมาณนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้ไขว่คว้าอะไรแต่ถ้าไขว่คว้าก็มีโอกาสที่ดีในการก้าวหน้านะครับแม้ว่าไพ่โยกย้ายจะไม่เด่นแต่ผมคิดว่าในโอกาสในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยบางคนอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงย้ายงานด้วยซ้ำโยกย้ายหรือว่าย้ายแผนกย้ายที่ทำงานโยกย้ายไปที่อื่นหรือว่าย้ายห้องทำงานอ่ะอย่างขี้หมูขี้หมาอาจจะมีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างในองค์กรเดิมอาจจะไม่ได้ไปไหนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นในบางคนนะหรือรู้สึกว่าฉันได้งานที่ดีขึ้นบางคนก็ถ้าว่างงานก็มีโอกาสได้งานส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเนี่ยไพ่ชุดนี้ก็ค่อนข้างเหมาะไพ่ชุดนี้ค่อนข้างเหมาะมันหมายถึงการปรับเปลี่ยนมันหมายถึงการมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการทำงานมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการค้าขายมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในระบบความคิดว่าเอ้ยฉันจะต่อยอดตรงนั้นตรงนี้เพราะไพ่มันหมายถึงโอกาส
างทีมันอาจจะมีโอกาสเข้ามาบางทีอ่ะคุณกำลังขายของอยู่ดีๆเนี่ยในปี64 63ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โควิดมันเล่นงานเราจนแทบแย่นะแต่ตอนเนี้ยปี65เนี่ยบางทีนะถ้าทำธุรกิจส่วนตัวหรือเปิดร้านขายของขายอาหารขายกับข้าวขายออนไลน์อะไรก็ตามแต่สู้หน่อยนะครับผมแนะนำว่าให้สู้หน่อยเพราะโอกาสไพ่โอกาสมันมีไพ่โอกาสมันเปิดแต่ไม่รู้ว่าคุณจะคว้าได้หรือเปล่าผมถึงบอกไงว่าอะไรก็ตามที่มันมีโอกาสมาแล้วเนี่ยแต่เราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนคือเราไม่กล้าเสี่ยงเราก็อยู่ที่เดิมแน่นอนนะครับสิงหาเนี่ยคนเกิดเดือนสิงหาเนี่ยผมถึงบอกไงว่าไพ่ดีๆมันขึ้นมาเยอะแต่ไพ่ไม่ดีมันก็ขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าบางเดือนคุณเสี่ยงมาแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ว่ะมันไม่คุ้มว่ะมันก็น่าจะเป็นช่วงแค่ช่วงจังหวะเวลานึงที่คุณจะต้องเจออุปสรรคตามที่ไพ่บอกแต่ถ้าผ่านไปอีกเดือนนึงหรือ2เดือนก็อาจจะเจอสิ่งดีๆถ้าอดทนพยายามต่อไปอาจจะเจอสิ่งดีๆในเรื่องธุรกิจการค้าของคุณเพราะไพ่มันดีนะบางจังหวะบางเดือนนะถ้าบางเดือนที่มันดีๆนะมันก็ดีมากเลยด้วยนะครับเพราะมันมีไพ่ที่ดีๆขึ้นมาเนี่ยบางเดือนนะในช่วงปี65เนี่ยถ้าบางเดือนเนี่ยมันผ่านอุปสรรคผ่านปัญหามาเนี่ยบางเดือนมันมีจังหวะที่ดีเนี่ยมันจะดีมากเลยด้วยซ้ำนะอย่างยกตัวอย่างให้ฟังอย่างสมมติคนค้าขายเนี่ยเปิดร้านขายของเนี่ยเอ้ยเปิดร้านอาหารเงี้ยคนไม่ค่อยเข้าเลยบางเดือนคนไม่ค่อยเข้าเพราะโควิดแต่บางเดือนนะมันเปิดเงี้ยจังหวะที่มันประเทศมันเปิดเรื่องอะไรจังหวะโอกาสที่ดีมันเปิดขึ้นมาเนี่ยคนก็แห่เข้ามาเพราะคนอัดอั้นเงี้ยคนไม่ได้เที่ยวนานไม่ได้กินนานเนี่ยอัดอั้นคนก็เทเข้ามาที่ร้านคุณเนี่ยบางเดือนก็ดีมากบางเดือนก็อาจจะแตกหน่อยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอยู่แล้วชีวิตเราเนาะเรื่องการเงินนะครับต่อไปเรื่องการเงินเนี่ยผมมองเห็นนะผมมองเห็นจากไพ่นะมองเห็นเนาะเรื่องเกี่ยวกับผลกำไรถ้าใครประกอบอาชีพส่วนตัวอิสระค้าขายอะไรก็ตามแต่ที่เป็นอาชีพของฉันเองเนี่ยมีโอกาสที่ดีในการหมุนเงินคล่องตัวโอกาสที่ดีในการที่จะทำกำไรได้นะครับทำกำไรได้แม้ว่าบางเดือนอย่างที่บอกไงบางเดือนการงานกับการงานกับการเงินเนี่ยต้องสัมพันธ์กันแต่เผอิญว่าไพ่ชุดของการเงินเนี่ยมันค่อนข้างดีแล้วก็ไพ่ร้ายมันคือไพ่ไม่ดีไม่ใช่ไพ่ร้ายไพ่ไม่ดีมันขึ้นมาน้อยผมก็เลยมองว่าเฮ้ยปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับชาวราศีสิงห์ในเรื่องสินทรัพย์ในเรื่องทรัพย์สินต่างๆการค้าขายต่างๆกำไรหรือว่าการเก็บหอมรอมริบทุกอย่างเพราะไพ่ในเรื่องการเงินมันดีเพราะฉะนั้นน่ะแนะนำให้ประหยัดนะครับชาวราศีสิงห์คนไหนนะถ้าฟังอยู่นะตรงนี้นะหรือว่าคุณมีคนในครอบครัวนะเกิดเดือนสิงหาเนี่ยถ้าเขายังติดเล่นติดเที่ยวติดดื่มติดกินอยู่นะคุณแนะนำให้เขาดึงเขากลับมาเพราะปี 65เนี่ยมันไพ่การเงินของเขามันโดดเด่นผมก็เลยคิดว่าถ้าคุณยังทำตัวสำมะเลเทเมาอยู่คุณยังใช้จ่ายไม่ประหยัดอยู่เนี่ยถ้ามันมีโอกาสในการเงินที่ดีเข้ามาเนี่ยคุณต้องมองถึงอนาคตนะว่าถ้าปีต่อไปปี66ปี67ปีอนาคตต่อไปเนี่ยภาวะการเงินมันไม่ได้ดีเหมือนปีนี้เนี่ยคุณจะมาเสียดายที่หลักไม่ได้นะเพราะสิงโตนะผมบอกก่อนนะสิงโตเนี่ยผมบอกเลยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่จากประสบการณ์ชีวิตผมไม่ต้องพึ่งตำราไม่ต้องพึ่งตำราเล่มไหนประสบการณ์ชีวิตผมเคยเห็นคนเกิดเดือนสิงหาทั้งคนใกล้ตัวทั้งคนในชีวิตเพื่อนฝูงต่างๆรวมถึงคนต่างๆที่อยู่ในทีวีคนดังต่างๆคนที่เกิดเดือนสิงหาส่วนมากนะตอนหนุ่มๆเนี่ยหรือตอนวัยที่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยวัยที่ยังเป็นวัยที่สามารถทำนู่นทำนี่ได้เนี่ยช่วงนั้นเขาจะพีคไม่ว่าจะพีคมากพีคน้อยเขาจะมีนู่นมีนี่มีอะไรที่เขาไขว่คว้าหามาได้เขาจะมีแต่พออายุเขามากขึ้นเนี่ยมันเหมือนสิงโตราศีของเขาเนี่ยคือสิงโตใช่ไหมสิงโตถ้าวันใดวันหนึ่งเข้มแข็งอยู่มันจะเป็นเจ้าป่ามีแต่คนกลัวมันแต่วันใดวันหนึ่งที่สิงโตมันแก่ลงมันจะมีเจ้าป่าตัวใหม่ขึ้นมาและสิงโตตัวนั้นน่ะจะเหมือนสิงโตเขี้ยวหักไม่มีใครกลัวเป็นเจ้าป่าแก่ๆไม่มีใครกลัวแล้วสิงราศีสิงห์หลายคนผมเห็นน่ะช่วงปลายชีวิตอ่ะหรือว่าช่วงที่อายุมากขึ้นน่ะมักจะเดือดร้อนหรือลำบากหรือมีเรื่องอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนคนอื่นคือคนอื่นเขาสบายตอนแก่แต่ของเราเนี่ยลำบากตอนแก่หรือเหนื่อยตอนแก่หรือว่ายุ่งยากตอนแก่ลองสังเกตให้ดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังตรงนี้ได้เนี่ยถ้าคุณมีแฟนมีคนในครอบครัวหรือใครก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งคุณเองที่เกิดเดือนสิงหาจงจำเอาไว้ว่าปี65เป็นปีที่ดีสำหรับคุณทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินอยู่ที่ว่าคุณจะตั้งสติตัวเองได้มากแค่ไหนในการประคับประคองชีวิตให้มันกอบโกยเรื่องดีๆกอบโกยโอกาสที่ดีทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
โดยที่ไม่ต้องใส่ใจเรื่องอบายมุขต่างๆเรื่องการคดโกงเรื่องเหล้ากินเหล้าเมายาเรื่องเที่ยวสังสรรค์เป็นผู้ใหญ่ได้แล้วบางคนนะผมบอกเลยนะเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วเติบโตได้แล้วนะครับเพราะโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆนี่แค่นี่เหมือนการเตือนนะแต่ไม่ได้เตือนหรอกเพราะว่าชะตาราศีสิงห์มันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับโอเคครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่นะครับขอบคุณมากที่รับฟังจนจบนะครับคำพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดใดไม่สมควรก็กราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอให้ปี65เป็นปีที่ดีสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับ The